อันดับ7 PSK 2005 PSK 2005ของคุณกิตจิรัตน์เพชรศรีกิมแก้วประธานกรรมการบริหารต้องบอกว่าในห่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา PSK 2005เป็นบริษัทขายตรงไทยที่ใช้กลยุทธ์ตีป่าล้อมเมืองค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างมากมายกว่าแทบจะยึดตลาดอาเซียนได้เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะตลาดกัมพูชาที่มีอัตราการเติบโตอย่างมากจัดงานใหญ่คนร่วมงานทะลุหลักหมื่นคนทุกครั้งส่วนตลาดในประเทศหลังจากได้กลุ่มผู้นำที่เป็นระดับแม่เหล็กเข้ามาเสริมทัพก็ต้องบอกว่าทำให้ชื่อของ PSK 2005ถูกทุกสายตาจับจ้องมองมาที่ค่ายแห่งนี้ด้วยนโยบายของ CEO หนุ่มไฟแรงที่เข้าใจเข้าถึงผู้นำบวกกับกลยุทธ์การตลาดที่ใจถึงพึ่งได้ทำให้โดนใจนักธุรกิจแบบสุดๆซึ่งเมื่อปลายปี2566ที่ผ่านมา PSK 2005ได้ยกทัพเข้ามาบุกเมืองหลวงด้วยการเปิดสาขาแห่งใหม่ที่ลำลูกกาคลอง4เพื่อใช้เป็นป้อมปราการเจาะตลาดพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพอย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี2567ต้องยอมรับว่า PSK 2005เจอบททดสอบครั้งใหญ่หลังจากทีมบริหารที่เริ่มก่อร่างสร้างธุรกิจมาด้วยกันขอแยกตัวออกไปสร้างอาณาจักรของตัวเองซึ่งอาจมีผลกระทบอยู่บ้างแต่ผู้นำหลักๆยังคงเชื่อใจเชื่อมั่นในตัวของท่าน CEO พร้อมประกาศยืนปักหลักสู้ต่อโดยในช่วงกลางปี2567นี้ PSK 2005ประกาศจัดงานใหญ่ครั้งแรกที่กรุงเทพเชื่อว่าจะยิ่งทำให้ชื่อของ PSK 2005ถูกสปอตไลท์ทุกดวงหันมาสาดส่องอย่างแน่นอนดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ในปี2567ชื่อของ PSK 2005จะติดทำเนียบขายตรงดาวรุ่งของไทย